ันชัยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญที่ดร.ชาวเก่งชวนประเมินก็คือภาพเศรษฐกิจไทยพื้นฐานว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเลยชวนมาคุยค่ะกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC นะคะล่าสุดค่ะท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะแบ่งเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกเนี่ยไตรมาส1นะคะจะต้องให้ได้ผู้ชนะการประมูลโครงสร้างพื้นฐานและช่วงไตรมาส3นะคะก็จะต้องมีการลงนามในสัญญาค่ะก่อนที่ช่วงไตรมาส4นั้นจะมีการลงทุนจริงนะคะซึ่งคาดว่ามูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ 650,000 ล้านบาทภายในช่วงเวลา5ปีนับจากนี้ค่ะส่วนสำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการเดินการสร้างเมืองใหม่อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะซึ่งก็เตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะกำหนดกรอบการทำงานหรือว่า TOR กำหนดคอนเซปต์ของเมืองพื้นที่และองค์ประกอบต่างๆนะคะซึ่งก็จะต้องดูว่าจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากน้อยแค่ไหนหากอยู่ในกฎหมายก็ต้องทำค่ะซึ่งทั้งหมดกรอบคอนเซปต์นี้จะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส1นะคะที่จะได้สามารถสานต่อในเรื่องของการเปิดประมูลก็ลงทุนในอนาคตโดยมีการสั่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปรับมาตรการ Smart City นะคะให้จูงใจนักลงทุนแล้วก็เตรียมรถโชว์ในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความสนใจในบ้านเราเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการวมถึงไต้หวันด้วยซึ่งจะเดินทางเร็วที่สุดนะคะจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอะไรก็ตาม EEC เดินหน้ามาถึงระยะที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการเริ่มการทำกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าสู่การสร้างเมืองใหม่โดยต่อจากนี้ก็จะเร่งโครงการที่เหลือหลักๆอีก3โครงการให้แล้วเสร็จในไตรมาส3ก่อนเริ่มลงทุนในไตรมาสที่4ค่ะครับ